ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มี iPad Accessory น่ารักมาแกะกันอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นชิ้นที่นัดอยากได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจสั่งสักทีจนตอนนี้ก็คือน้องมาอยู่ที่บ้านเราแล้วอันนี้เป็นแพดเบสค่ะเป็นที่รอง iPad ที่ทำจากไม้แล้วก็ขอบเขาจะกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งปรับระดับได้วิธีใช้ก็คือง่ายมากเราเอา iPad เนี่ยมาวางแบบนี้ได้เลยเขาก็จะตรงล็อกแบบนี้พอดีเลยค่ะอันนี้ของนัดเป็นไซส์ 12.9 นะคะแล้วก็จะมีที่วางปากกาทั้งข้างบนแล้วก็ด้านข้างเลยด้วยความที่เราเป็นคนชอบเขียนนะคะแล้วก็วาดรูปทำงานอะไรต่างๆบน iPad เนี่ยค่อนข้างเยอะมากทำให้การมีแพดเบสแบบนี้จากที่ลองใช้ครั้งแรกนะรู้สึกว่าทำงานสนุกขึ้นแล้วก็มั่นใจในการเท้าแขนกับ iPad มากขึ้นเพราะว่าบางทีเราไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักไปเต็มร้อยเพราะว่ากลัว iPad เรางอนะคะและอย่างเงี้ยคือมันตั้งปรับระดับอะไรได้ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเรารู้สึกว่ามันฟินมือขึ้นมากแล้วก็รู้สึกแบบอยู่ในระดับสายตามากขึ้นแล้วนะถ้าเป็นคนที่ชอบเล่น iPad ทุกที่นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยเล่น iPad บนโซฟาเท่าไหร่แต่ว่าพอมีแพดเบสอันนี้ก็รู้สึกว่าเราคงไม่ต้องกังวลเรื่อง iPad งอแล้วล่ะชิ้นต่อมาของเรานะคะแค่ทุกคนเห็นแพคเกจจิ้งก็น่าจะรู้แล้วก็คือเคสดีไซน์นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เรามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องเป็น iPad case ค่ะแล้วก็มีฟิล์ม iPad ด้วยค่ะรอบนี้เป็นฟิล์มใสเนาะคือปกตินัดไม่ค่อยได้ใช้ฟิล์มใสนะคะจะใช้ฟิล์มด้านหรือว่าฟิล์มกระดาษมาตลอดเลยแต่เราก็อยากรีวิวเหมือนกันว่าความแตกต่างระหว่างเป็นฟิล์มกระดาษกับฟิล์มด้านมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นฟิล์มกระดาษที่นัดใช้อยู่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะขุ่นๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนลองดูฟิล์มของ Case Define นะคะเขาจะใสแบบนี้เลยแล้วแต่ทุกคนชอบเลยเนาะว่าอยากจะได้เป็นฟิล์มกระดาษหรือเป็นฟิล์มใสอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราแนะนำให้ทุกคนติดฟิล์มที่ iPad นะเพราะว่ามันจะกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆนะคะนี่พอติดออกมามันก็จะใสกิ้งแบบนี้เลยค่ะนะก็ไม่ได้เห็น iPad ตัวเองใสขนาดนี้มานานแล้วเนาะแล้วก็ยังเป็นลาย Mr. Do Nothing เหมือนกับ MacBook ที่เราเคยใช้เลยที่เสียบปากกาอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตรงตัวเคสแบบนี้เขาจะมีเป็นล่องๆเป็นขั้นๆแบบนี้ให้เพราะว่าเราสามารถตั้งหลายระดับได้ด้วยค่ะเวลาถ้าเกิดทุกคนจะทำงานแล้วแบบเราเอามาตั้งแนวนี้ใช่ไหมแล้วเอาคีย์บอร์ดมาวางข้างหน้าเนี่ยมันก็จะดูเป็นอะไรที่แบบเอ้ยเป็นเซตอัพสำหรับการทำงานจริงๆเลยแล้วก็ตรงขอบยังมี Eco Shock เหมือนเดิมนะคะช่วยซับแรงกระแทกเวลาน้องหล่นด้วยแต่ก็อย่าหล่นเลยเนาะเคสอะไรแบบนี้จะมีหลายลายมากๆทุกคนสามารถไปเลือกลายที่ชอบได้เลยนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะแล้วมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยสามารถใช้กับลิงก์ที่นัดแปะไว้ให้ด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นไงคะทุกคน iPad Accessory น่ารักไหมนะจะแนบลิงก์อะไรต่างๆไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีแอปอะไรน่ารักน่ารักใน iPad ของเราบ้าง iPad เครื่องนี้นะคะเป็น iPad Pro รุ่น M1 เนาะขนาด 12.9 ก็คือเป็นอะไรที่ใหญ่สะใจมากแล้วนะก็ใช้ในทุกวันจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่สามารถขาดได้นะคะเดี๋ยวทุกคนดูคลิปนี้จบก็คือจะโหลดเก็บติดไปไม่มากก็น้อยแน่ๆถือได้ว่านะก็เป็นอีกคนนึงที่ชอบโหลดแอปน่ารักน่ารักมาใช้ใน iPad นะคะก็เลยจะมีแอปอยู่ในเต็มไปหมดเลยแต่ว่าหน้าที่นัดใช้หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3หน้าถ้าเกิดหน้าแรกเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะเป็นอะไรเกี่ยวกับการทำงานที่เราใช้บ่อยๆนะคะมีแอปพลิเคชันของ Apple เองอย่างอันนี้ก็คือ Keynote ที่เอาไว้สำหรับทำ Presentation นะคะเป็นแอปฟรีที่มีติดเครื่องของทุกคนอยู่แล้วสามารถใช้งานทำสไลด์ทำอะไรต่างๆได้เลยหรือถ้าเกิดอีกอันนึงที่ใช้บ่อยๆนะคะก็คือ Note นั่นเองแอป Note นัดใช้บ่อยมากนะคะน้องสีเหลืองอันเนี้ยเพราะว่ามันสามารถจดโน้ตพวกเขียนใช้ไฮไลท์เงี้ยได้ดีเท่ากับแอปจดโน้ตอื่นๆในApp Store เลยนะชอบเอามาเขียนพวกแนวสตอรี่บอร์ดมันก็จะเลยจะเป็นอะไรที่เขียนอัดแน่นอยู่ข้างในนะคะอันนี้แบบจะวาดรูปหรือว่าใช้ไฮไลท์คือค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ลองใช้แอปนี้หรือยังนะคะชื่อว่าแอป Freeform เป็นแอปใหม่ล่าสุดของ Apple ที่เขาปล่อยออกมาให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีในเครื่องนะคะทุกคนคือมันเป็นเหมือนกับเป็นแคนวาสอันใหญ่ๆที่เราสามารถซูมเข้าซูมออกแล้วก็เขียนอะไรลงไปข้างในได้มีโพสต์อิทให้ใช้สามารถเพิ่มเชฟเพิ่มตัวเท็กซ์ได้นะคะแล้วก็จะแปะรูปภาพหรือว่าวิดีโอก็คืออิสระเสรีมากเรียกได้ว่าอยากทำอะไรก็คือทำในแอปฟรีฟอร์มได้หมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าลูกเล่นข้างในอ่ะค่อนข้างน่ารักแบบในการทำไมแมปหรือว่าในการโยงไปนู่นโยงไปนี่แล้วนะก็เริ่มเข้ามาใช้บ่อยๆเลยค่ะช่วงนี้แอป Freeform เนี่ยเป็นแอปที่ฟรีแล้วก็มีโหลดติดเครื่องทุกคนอยู่แล้วใน iPad iPhone ต่างๆนะคะคือมันเป็นแอปใหม่ล่าสุดที่เขาฝังไว้ให้ในระบบ iOS ของเราถ้าเกิดใครยังไม่เจอแอป Freeform เนี่ยต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะ
อย่างหน้าแรกเราก็ยังมี Shopee นะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่น่ารักคือแอป Paper นั่นเองอันนี้หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแอปเสมือนจริงที่เขามีพวกหน้าสมุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เราเปิดซึ่งมันเก๋กุบแล้วก็น่ารักมากนะคะเราอยากจะตัดแปะรูปภาพอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสมจริงแล้วก็เวลาเราเอาไปแปะมันค่อนข้างน่ารักอะแอปนี้เองมันก็จะมีสมุดแบบฝึกหัดที่เราสามารถโหลดมาทําได้นะคะอย่างนี้ก็คือมันเป็นสมุดเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเขาก็จะให้เราระบายใบไม้อะไรต่างๆลงไปแบบนี้ก็ทําได้เนาะเป็นดีเทลที่น่ารักมากข้างล่างจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราได้ใช้บ่อยมากกว่าข้างบนเยอะเลยก็ที่ใช้บ่อยคือนี่เลยค่ะ Pinterest Pinterest เป็นแหล่งรวม inspiration รูปภาพไอเดียอะไรต่างๆที่เราชอบเข้าไปดูมากนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกแอปที่เข้าบ่อยจริงๆอ่ะเป็นสาวพินเทเรสต์ท่านหนึ่งส่วน GoodNotes อันนี้ก็จะเป็นแอปที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะในการจดโน้ตหรืออะไรต่างๆเราคิดว่าถ้าเกิดคนที่มี iPad เนี่ยแล้วอยากลองโหลดแอปอะไรสักอย่างเป็นแอปแรกเราอยากแนะนำเป็นโหลด GoodNotes เพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถใช้ iPad ได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากๆในทุกๆด้านต่อไปแอปนี้ค่ะชื่อแอป Studio เป็นแอปที่เราใช้ในการทำงานกราฟิกอะไรต่างๆเขาจะมีความคล้าย Canva นิดนึงนะคะแต่ว่าที่นัทชอบใช้ส่วนใหญ่คือนัทจะมาทำตัวอักษรเคิร์ฟบนนี้แล้วก็เอาไปตกแต่งต่อในตัมเนลปกคลิปนัทนั่นเองต่อมา Procreate อันนี้ก็เป็นอีกแอปที่ใช้คุ้มค่าคุ้มราคาที่ซื้อน้องมากนะคะเพราะว่านัทเอามาใช้สำหรับทำปกคลิปข้างในเขาก็จะมีแบบลูกเล่นเกี่ยวกับหัวปากกา Photoshop อะไรต่างๆคือนัทใช้ Photoshop ไม่เป็นแต่ถ้ากับ Procreate นะคะนัททำได้เราก็เลยมาทำปกคลิปหรือทำคอนเทนต์แนวกราฟิกในนี้หมดเลยนะคะนัทคิดว่าถ้าเกิดนัททำได้ทุกคนก็จะเรียนรู้แล้วก็ใช้ของในนี้ได้เหมือนกันหน้าที่2ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเกี่ยวกับการทำงานเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าหน้าแรกแต่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะหน้าที่2ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อแล้วก็การแต่งหน้าจอนะคะอย่างข้างบนเป็นเรื่องของการตัดต่อทั้งนั้นเลยที่จะแนะนำชื่อแอป Vita ค่ะอันนี้เป็นแอปน้องใหม่ที่นัทเห็นใน TikTok บ่อยมากแล้วก็หลังจากที่ลองโหลดมาเล่นก็น่ารักดีพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆคือเขามีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็แยกหมวดของสติ๊กเกอร์ตามความเป็นจริงคือแบบมันสามารถใช้ได้จริงแล้วมันก็หาค่อนข้างง่ายนะคะไม่ได้แบบหวือหวาจนแทบจะไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นแล้วเขาจะมีพวกคลังวิดีโอที่เราสามารถดึงมาใช้ได้ฟรีด้วยเป็นอินโทรเป็นเอาท์โทรอะไรเงี้ยคือมีให้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิดีโอที่ลองตัดสั้นๆจากแอปเนี้ยเป็นยังไงมันน่ารักแบบนี้เลยทุกคนและอีกแอปหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆในการตัดต่อก็คือน้องโลของเรานั่นเองเป็นปลาตัวสีแดงแบบนี้อันนี้นัทจะเอาไว้ตัดคลิปอะไรง่ายๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิป TikTok ที่แบบไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์เยอะมากซึ่งน้องเขาตัดง่ายมากสำหรับแอป PicArt นะคะนัทมีไว้สำหรับการหาสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักคือนัทชอบไปเพิ่มหน้ากระดาษให้เขาเป็นแบล็งก์ก็คือเป็นแบบโปร่งใสใช่ไหมแล้วเราก็จะมีคีย์เวิร์ดที่เราไปหาอย่างเช่นพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้ค่ะ CARRD แล้วมันก็จะไปเจอสติ๊กเกอร์น่ารักเต็มไปหมดเลยเราสามารถเอามาเพิ่มใน Canvas ของเราได้แล้วก็พอเพิ่มเยอะๆเข้าเจอสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักบ่อยๆเงี้ยพอเราเอาไปแปะใช่ไหมเราสามารถเซฟน้องเขานะคะเป็น PNG แล้วก็เอาไปใช้ต่อได้อย่างเช่นในแพนเนอร์เนี่ยเราก็จะเอารูปภาพที่เป็น PNG เนี้ยมาแปะแล้วก็กลายเป็นสติ๊กเกอร์อันหนึ่งไปเลยซึ่งมันจะกลายเป็นสติ๊กเกอร์ที่น่ารักมากเพราะว่ามันก็จะดูเป็นแพนเค้กจริงๆหรืออะไรแบบเนี้ยอีกแอปที่อยากแนะนำค่ะชื่อ Wonderlock อันนี้เป็นแอปสำหรับการจัดการวางแผนเที่ยวต่างๆคือเขาจะให้เราปักหมุดที่ที่เราอยากไปแล้วมันก็จะมีอันดับขึ้นมาให้ที่น่าชอบในแอปนี้คือเขาขึ้นมาเป็นแมปให้เราเห็นชัดๆเลยว่าแต่ละที่เนี่ยอันดับ1อันดับ2ที่เราวางไว้มันห่างกันมากแค่ไหนระยะทางเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถจัดลำดับวันได้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะจิ้มหมุดไปที่ไหนบ้างแล้วเขาก็จะดูระยะทางดูเวลาเดินทางอะไรต่างๆให้ซึ่งมันครบครันมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีแผนไปเที่ยวนะคะนะคิดว่า Wonderlock อ่ะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยก็ลองไปโหลดมาเล่นได้นะคะแล้วก็จะมีแอป Widget อีกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดที่อยากแนะนำก็คือจะเป็น Handy เนาะอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดบ่อยมากมันก็จะมี Widget น่ารักเกี่ยวกับแบบแนวเพลงอะไรต่างๆหรือว่า Game Boy แบบนี้นะคะแล้วก็มาที่หน้าสุดท้ายนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะไม่มีอะไรนี้จะเป็นแนวบันเทิงอะไรอย่างนี้มากกว่าน่าจะมี Netflix กับDisney Plus ส่วนแอปนี้เป็น playlist ค่ะคือหน้าจอเขาค่อนข้างน่ารักแล้วเขาก็จะมีเพลงให้เราหลายธีมขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นนะเราแบบอยากให้ธีมมันเป็นยังไงแอประบายสีที่น่ารักที่สุดในโลกก็มีชื่อว่า Lake นั่นเองค่ะอันนี้ก็แนะนำกันบ่อยเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นแอประบายสีที่
จัดการอินเตอร์เฟซสวยพวกสีปากกาอะไรเงี้ยมีให้เลือกเยอะแล้วก็มีครีเอเตอร์ที่มาทำสมุดระบายสีให้เราเงี้ยค่ะเยอะมากมีหลากหลายแนวด้วยทำให้เรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการ subscription แอปนี้เนาะแล้วก็มันจะมีเสียงเวลาที่เราระบายสีซึ่งแต่ละหัวปากกาจะมีเสียงที่ไม่เหมือนกันทำให้เวลาเราระบายสีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ฮิวใจมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานบางส่วนที่นัดเคยระบายไปในแอปนี้ก็ฟินใจมากอีกแอปหนึ่งคือ Art Set นะคะอันนี้เป็นแอปที่นัดซื้อมาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแอปที่เราได้เข้าไปในห้องศิลปะห้องศิลปะที่เต็มไปด้วยสีแล้วมันเป็นสีที่สมจริงมากไม่คิดว่าแอปหนึ่งจะสามารถทำหัวปากกาให้สมจริงได้มากขนาดนี้อย่างเนี้ยเป็นสีแบบออกสีช็อกสีเทียนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทุกคนลองสังเกตดูว่าการผสมสีของเขา texture เวลาวาดไปคือมันเหมือนแบบเราอยู่ในห้องศิลปะแล้วใช้สีนั้นจริงๆอ่ะมันว้าวมากส่วนอันนี้เป็นแอปถอดจิตเล่นค่ะคือเราสามารถเปิดใจเล่นสบายๆได้เลยเป็น Life Organizer มีหลายโหมดให้เราเล่นมีทั้งทำความสะอาดคลังเครื่องสำอางหรือว่าจะมานั่งแพ็คกระเป๋าน้องอันเนี้ยแบบนี้ก็ได้เพลงก็ฮิวใจด้วยแล้วก็นั่งเล่นอย่างนี้ไปเพลินๆนะคะส่วนไลบรารีตรงนี้ก็คือจะมีแอปเยอะแยะมากมายที่นัดลองโหลดมาเล่นแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่เนาะและสำหรับหน้าแรกนะคะหลายๆคนน่าจะถามหาเรื่องวิดเจ็ตใช่ไหมว่าหน้าที่นัดเซตติ้งไว้เนี่ยมันมีแอปอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยน้องคนนี้เลยค่ะ MD Clock อันนี้เป็นแอปที่เราชอบสุดๆแล้วก็รู้สึกคุ้มเงินมากนะคะน้องเขาจะมีเป็นดอทๆหลายหน้าให้เราเลือกเนาะแล้วแต่ธีมที่เราอยากได้แล้วก็จะมีนาฬิกาให้เราเลือกหลายแบบด้วยมีลูกเล่นที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่เลยว่าทุกคนอยากตั้งนาฬิกาแบบไหนให้มันตรงธีมกับเราช่วงนั้นนะคะส่วนอันนี้ชื่อ Soso Note เป็นคล้ายๆกับแนว Mood Tracker แล้วก็เป็นไดอารี่ในตัวคือเราสามารถบันทึกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะมีอีโมจิน่ารักน่ารักหลายๆธีมให้เราเลือกกดนะคะเวลาเราไปตั้งมันก็จะน่ารักแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็คือเป็น Smile To Do ค่ะ Smile To Do เป็นแอปสำหรับทำ To Do List ต่างๆซึ่งเขาจะมีสีให้เราเลือกแต่ละบรรทัดเวลาเรากดไปว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วนะสีมันก็จะขึ้นตามนั้นนะคะเวลาเราออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็น To Do List ที่สีสันสดใสมากด้านบนก็จะเป็นโฟโต้วิดเจ็ตส่วน iPod ก็จะเป็นแฮนดี้ที่เราบอกไปเนาะถ้าสำหรับใครที่ชอบวอลเปเปอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะแนบพื้นหลังสีนี้ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะสามารถไปดาวน์โหลดมาตั้งกันได้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้ทำรวมแอปเกี่ยวกับการเรียนแอปเกี่ยวกับการทำงานอะไรต่างก็คือแชร์ไอเดียคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดไปรวมมาให้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ